สวและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่15และรางวัล MSME Provincial Champion ปี2566การจัดงานประกวดรางวัลดังกล่าวเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศที่สลักนามท่านนายกรัฐมนตรีและเกียรติบัตรจากสสว.พร้อมสิทธิประโยชน์ต่างๆและในปีนี้ครบรอบการจัดประกวดครั้งที่15ของการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติและรางวัล MSME Provincial Champion ปี2566จะมีการมอบรางวัลพิเศษเพิ่มเติมได้แก่รางวัล SME แห่งชาติยอดเยี่ยมรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ3หรือ5ปีซ้อนรางวัล SME โดดเด่นด้านนวัตกรรมรางวัล SME โดดเด่นด้าน BCG และรางวัล SME โดดเด่นด้านการสร้างคุณค่าต่อสังคมและการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15พฤษภาคม2566National Award นะครับจัดขึ้นเป็นปีที่15นะครับบางทีเวลาเราพูดถึงการประกวดก็นึกว่าจะต้องมีการแข่งขันอะไรต่างๆจริงๆเรื่องของการประกวดสุดยอด SME นั้นเป็นเรื่องของการเข้าไปดูเรื่องของการตรวจประเมินและวิเคราะห์กิจการนะครับว่ามีมิติใดบ้างที่จะต้องปรับปรุงหรือในเรื่องของต้องดำเนินการนะครับลักษณะก็จะเป็นคะแนนก็ทำงานร่วมกับทางสถาบันเพิ่มผลิตนะครับในลักษณะของการประเมินตัวของผู้ประกอบการเองนะครับนั้นในแต่ละปีเนี่ยจริงๆผู้ประกอบการก็จะสามารถสมัครได้อย่างต่อเนื่องเพราะมันเป็นเรื่องของ continuous improvement นะครับก็คือแปลว่าปีนี้มิติไหนที่ดีแล้วก็สามารถสมัครได้อย่างต่อเนื่องนะครับในปีนี้เรามีรางวัลพิเศษนะครับเพิ่มเติมนะครับสำหรับ SME ที่ได้รางวัล5ปีซ้อน3ปีซ้อนนะครับแล้วก็ SME ที่มีเรื่องของนวัตกรรมรวมถึง SME ที่เน้นเรื่องของ BCG นะครับพวกนี้เป็นเรื่องของรางวัลพิเศษเพราะว่าอย่างที่เราเรียนว่าการประกวดนั้นมีลักษณะที่จะสามารถประกวดได้ทุกปีนะครับเพราะในมิติที่ต้องพัฒนาปรับปรุงอย่างเช่นเรื่องบุคลากรเรื่องบริหารจัดการเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้เป็นการแข่งขันที่สามารถเป็นการพัฒนาตัวเองได้ด้วยนะครับในปีนี้เองนะครับคนที่ได้รับรางวัลสุดยอดนะครับที่เป็นคะแนนสูงสุดนะครับพูดง่ายๆคือทุกคนมีโอกาสที่จะได้รางวัลเท่านั้นถ้าคะแนนผ่านเกณฑ์แต่ว่ารางวัลสูงสุดที่เป็นสุดยอดที่สุดนั้นก็คือจะให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีคะแนนสูงที่สุดในการเข้าร่วมในครั้งนี้นะครับเพราะนั้นภาพหลักๆจริงๆก็อยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านว่าการเข้าร่วมโครงการ SME National Award นั้นเป็นเรื่องของการได้ศึกษาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองไปในตัวนะครับคนที่ผ่านกระบวนการการคัดเลือกนะครับทางทีมที่ปรึกษาก็จะเข้าไปให้คำแนะนำแล้วก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเข้าได้เฉพาะปีนี้หรือปีที่แล้วเข้าแล้วก็สามารถเข้าปีนี้ได้ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็อยากจะเชิญผู้การทุกท่านที่สนใจนะครับก็เข้าร่วมประกวดด้วยนะครับนอกจากนี้เรายังมีการทำงานนะครับร่วมกับบริษัทอย่างดีลอยต์นะครับว่าวันนี้ผู้ประกอบการที่อยากจะออกสู่ตลาดต่างประเทศนะครับก็จะสามารถรับเรื่องของการประเมินหรือการดูได้เพิ่มเติมด้วยนะครับก็นอกเหนือจากตัวรางวัลที่มีอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้ที่เรียนว่าเรามีรางวัลพิเศษเรามีในเรื่องของรางวัลที่คะแนนสูงที่สุดนะครับเรามีรางวัลสำหรับผู้ประกอบการที่อยากจะออกสู่ตลาดต่างประเทศนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของการเข้าให้รางวัลที่เป็นระดับจังหวัดด้วยเพื่อจะได้เห็น SME Provincial ด้วยว่าในแต่ละจังหวัดใครเป็นที่สุดของ
จังหวัดนั้นๆนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านอีกครั้งครับในการประเมินนี่เป็นยังไงบ้างคะทับเกณฑ์ประเมินจริงต้องใช้หลักของแนวองค์กรขนาดใหญ่นะครับที่เราอาจจะเคยได้ยินเรื่อง TQA TUC นะครับซึ่งสถาบันเพิ่มเองเป็นผู้ประเมินในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับในบริษัทขนาดใหญ่อย่างที่เรารู้จักกันไม่ว่าจะเป็นปูนปตท.หรือบริษัทที่เป็นคอร์ปอเรทเองก็ใช้มาตรฐานตัวนี้ในการประเมินนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องของการประเมินพัฒนาก็จะมีมุมมองตั้งแต่มุมมองลูกค้ามุมมองการบริหารจัดการนะครับมุมมองทางการผลิตการตลาดต่างๆพวกนี้จะเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินนะเพราะฉะนั้นเวลาท่านผู้ประกอบการสมัครเข้ามานะครับทำทีมศึกษาก็จะเข้าไปวิเคราะห์นะครับแล้วก็ดูในประเด็นต่างๆก็ให้คะแนนเป็นด้านๆนะครับด้านไหนที่ต้องปรับปรุงจริงก็จะมีคำแนะนำให้ด้วยนะครับถึงบอกว่ามันอย่าเรียกว่าเป็นการแข่งขันในเรื่อง National Award ดีกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเข้ามาประเมินเพื่อพัฒนาตนเองตามศักยภาพเพราะนั้นการดูคะแนนก็จะดูมาจากมิติต่างๆนะครับคะแนนที่ได้ก็จะสะท้อนศักยภาพขององค์กรนะครับการได้คะแนนที่อาจจะต่ำกว่าเกณฑ์ในบางเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่เราจะได้รู้ไปพัฒนานะครับส่วนไหนที่ผ่านแล้วนะครับคะแนนเกินขึ้นมาก็จะเรียงลำดับขึ้นมาตามนั้นครับตลอด14ปีที่ผ่านมาผลตอบรับเป็นไงบ้างโอ้จริงมีผลตอบรับต้องดูอย่างนี้ครับถ้าถามผมเนี่ยคือคนที่เคยเข้าร่วมวงการเนี่ยทุกคนจะเข้าซ้ำนะครับเพราะนั้นเราถึงเห็นว่าทำไมถึงมี5ปีซ้อน3ปีซ้อน2ปีซ้อนนะครับเพราะว่าประโยชน์ที่ SME ได้รับเนี่ยผมคิดว่าหัวใจสำคัญอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเขาเห็นความสำคัญการตอบรับนี่จริงๆในทุกปีมีจำนวนมากผมคิดว่าประเด็นที่อาจจะทำให้ SME บางรายไม่สนใจที่จะเข้าร่วมนะครับเพราะว่าพอเห็นข้อมูลปั๊บก็จะมีเรื่องของเอกสารรายละเอียดอะไรที่ต้องจัดทำนะครับในช่วงแรกอันนี้เล่าถึงฟีดแบ็กของกลุ่มที่อาจจะรู้สึกว่าเป็นปัญหาอุปสรรคนะครับแต่ถ้าใครก็ตามที่เคยเข้าร่วมแล้วครับเดี๋ยวลองคุยกับผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมเนี่ยจะทราบว่าการที่เขาได้ทำเอกสารข้อมูลต่างๆมันเป็นการสอบทานตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเขาเองได้รู้ถึงจุดที่ต้องพัฒนานะครับผมว่าหัวใจสำคัญอยู่ตรงนั้นแล้วก็อยากจะให้ SME ทุกคนเนี่ยผมก็เลยบอกว่าจำนวนที่รับเนี่ยอาจจะน้อยไปด้วยซ้ำถ้าเทียบกับ SME ทั้งหมดในประเทศนะครับแต่ว่าเราก็อยากทำให้มีคุณภาพมากที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่ผ่านการกรองในรอบแรกก็จะได้รับการปรึกษาในเชิงลึกนะครับอันนี้น่าจะเป็นหัวใจสำคัญผมคิดว่าเสียงตอบรับถ้าจะให้ชัดเจนถามผู้ประกอบการนะครับที่เข้าร่วมเนี่ยจะทราบถึงว่าทำไมเขาถึงสนใจแล้วก็ในเรื่องของการเข้าร่วมนั้นมันดีอย่างไรบ้างนะครับรับจำนวนเท่าไหร่คะปีนี้น่าเป้าน่าจะเริ่มต้นอยู่ประมาณทัก 1,000 รายนะครับเข้ามาแล้วก็ผ่านกรองตามกระบวนการนะครับที่เหลือก็เป็นแต่ละรอบซึ่งคัดลงไปการลงเชิงลึกอาจจะได้จำนวนไม่มากนะครับตามศักยภาพของแต่ละองค์กรครับอยากให้พูดถึงรางวัล Agency Champion ที่เป็นรางวัลแรกของปีนี้ครับจริงๆ Provincial เองเนี่ยสสว.เคยทำในเรื่องของโครงการไว้ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับว่าในแต่ละจังหวัดเองเนี่ยก็น่าจะมี SME ที่เป็นต้นแบบนะครับแล้วก็เป็นผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานต้องเรียนกลับไปที่หลักการว่าวันนี้สถาบันเพิ่มได้เข้ามาช่วยในดูเรื่องของการบริหารจัดการในองค์ประกอบเหมือนบริษัทขนาดใหญ่เพราะฉะนั้น SME ที่มีมาตรฐานหรือวิธีการคิดดำเนินการนะครับที่มีมาตรฐานเนี่ยในการเลือกแต่ละจังหวัดเนี่ยเราต้องการให้เป็นต้นแบบนะครับแล้วก็มีเรื่องของการที่จะส่งต่อระหว่างกันนะครับก็เป็นการคาดหวังว่าวันนี้ถ้าเราพูดถึงการพัฒนา SME ของประเทศคงไม่ได้มุ่งอยู่ที่ส่วนกลางนะครับเราอยากใหภาพนั้นได้กระจายออกไปเห็นได้ในทุกจังหวัดทั่วประเทศด้วยจริง provincial เกิดขึ้นเพราะว่าเราเชื่อว่า SME ที่ดีมีอยู่ในทุกจังหวัดนะครับก็อยากจะเอาตรงนี้เป็นมุมในการขับเคลื่อนครับอันนี้สามารถสมัครแล้วก็ทำงานได้ถึงเมื่อไหร่ครับจริงๆก็ติดตามได้ที่หน้าเว็บไซต์สตวนะครับจริงๆอยากจะแนะนำหลักก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SME Connect นะครับทั้งระบบ Android และ iOS ในนั้นก็จะมีข้อมูลกิจกรรมโครงการไม่เพียงแต่เฉพาะเรื่องของSME National Award อย่างเดียวนะครับก็มีสิทธิประโยชน์อื่นๆด้วยก็ผมว่าแนะนำเข้าไปลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็เข้าไปหาข้อมูลในนั้นได้เพิ่มเติมครับ